วิธีการเทรดนะครับคือเรารู้โครงสร้างราคาพื้นฐานไปแล้วมาดูว่าเราจะเข้าเทรดได้ยังไงบ้างนะครับเนาะรู้ไว้ใช่ว่าใช่ไหมครับเพราะ,ะนั้นรู้แล้วต้องเทรดได้ด้วยนะครับคือคอนเซปต์เนี้ยนะครับให้จําไว้เลยว่าเวลาเป็นเทรนขาขึ้นนะครับราคามันต้องขึ้นมาทำไฮ้ไฮ้ไว้และมันต้องมีการกลับตัวลงมาอยู่แล้วนะครับไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้ถูกต้องไหมแล้วจากจุดเนี้ยให้จําขึ้นใจไว้เลยนะครับถ้าเป็นเทรนขาขึ้นเนาะราคาทำไฮไว้ way, กลับตัวลงมาทําแนวรับนะครับจากจุดนี้ มีโอกาส80%นะครับที่เขาจะขึ้นไปดีเทสไฮตรงนี้แล้วขึ้นไปทำไฮให้ไฮใหมนะ่ตามคอนเซปต์นี้เลยเหมือนเดิมครับจากจุดนี้ราคาทำ high ไฮไว้ก็ต้องมีการทำอะไรครับต้องมีการกลับตัวลงมาทำแนวรับจุดนี้ไงแล้วจากจุดนี้นะครับมีโอกาส80%ที่เขาจะขึ้นไปรีเทสไฮคือขึ้นไปดีเทสไฮก่อนนะครับ <s> <l oss> แล้วจะขึ้นไปทำไฮใหม่ก็เรื่องของเขานะครับลองดาที่จากจุดนี้เหมือนเดิมครับจะขึ้นต่อแล้วทำอะไร ต้องลงมาครับทำไฮอ l โลแล้วจากจุดนี้ถ้ามันทําแนวรับย่อยใช่ไหมครับก็มีโอกาส80%ที่มันจะขึ้นไปรีเทสไฮจุดนี้แล้วขึ้นไปทำ high high ไ h h i ไฮใหม่ข้างบนนะครับเดี๋ยวมาดูเทียกบกับกราฟจริงเนาะเป็นทรงนี้จุดนี้นะครับคือจุดนี้ไฮอ l โลนะครับไฮอโลจากจุดนี้ราคาทําแนวรับนะครับมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์80%ครับที่มันจะขึ้นไปรีเทสไฮ จุดนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้นะไม่ใช่นะครับเอาแค่ตรงนี้ก่อนแค่แปดสิบเือนนี่คือเทดที่เราจะเข้านะครับเราสามารถเข้าบ่าได้เลยเพราะเราอิงตามโครงสร้างราคาคือเรากำลังจะบอกว่าเราจะเล่นมูฟนี้ครับราคาทำไฮไว้กับตัวมันต้องขึ้นไปรีเทสไฮซึ่งก็คือมูฟนี้ครับราคาทำไฮไว้โซบอกมาหน่อยกับตัวลงใช่ไหมครับกับตัวลงต้องขึ้นไปรีเทสไฮ แบบนี้ครับเราก็สามารถเข้าบายได้ซับลอตก็อยู่แค่ตรงนี้พอนะครับใครที่ไม่เข้าใจว่าทําไมซับลอยต้องอยู่ตรงนี้ไปดูคลิปแ a n d l e เ e n เอาเพราะว่าถ้าผมสอนมันจะนอกประเด็นนะครับเราก็เข้าบายได้เลยครับหวังให้ราคาวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแต่จีมก็จะมีประเด็นว่าเฮ้ยเข้าไม่ได้เพราะไม่มีไส้เนาะแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้เอาพื้นฐานไปก่อนเราเรียนเรื่องของ Market Ten นนะครับเป็นะแบบนี้เดี๋ยวมาชี้ดูทีละจุดนะครับไฮ h ะไฮไฮอะโลไฮไฮ ไฮโลไฮไฮนะครลองดาวซิจากจุดนี้ต้องเป็นไงต่อครับจะขึ้นต่อต้องเป็นทรงนี้ถูกไหมครับซึ่งลักษณะการาฟที่จะควรเห็นก็ต้องเป็นทรงนี้ครับกลับลงมาแล้วทําอะไรครับทําแนวรับย่อยจุดนี้เราก็สามารถที่จะเข้าบายได้ถูกต้องไหมครับเพราะเราต้องการจะเล่นมูฟนี้ขึ้นไปให้มันเปลิเทชไฮตรงนี้ซึ่งก็คือลักษณะประมาณนี้ครับแล้วถ้ามันจะขึ้นไปทำไฮไฮใหม่ก็เรื่องของมันนะครับแต่มูฟนี้ จุดนี้คือจุดที่เราจะเล่นเทรดนั่นเองนะครับมาดูกราฟตรงนี้บ้างเนาะราคาทำไฮไฮไว้ Hi ay, ใช่ไหมครับมีไฮโลหรือ,อย,ยังยังไฮเอโลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีแนวรับใช่ไหมครับปึ๊บมีไฮโลแล้วถูกต้องไหมครับมีโอกาส80%จากจุดนี้ที่ราคาจะวิ่งขึ้นแต่เทรดนี้ไม่ควรเข้าเพราะอะไรครับเพราะเราลองสังเกตในส่วนของวอลลุ่มแท่งเทียนดู ผมวาดให้ดูง่ายๆครับระหว่างแท่งนี้เป็นแบบนี้อันนี้คือแบบที่หนึ่งให้จําไว้นะครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองคือแบบนี้แบบไหนดูดีมีภาษสมากกว่ากันที่ราคาจะขึ้นต่อได้ครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งขึ้นต่อแบบนี้กับแบบที่สองคือเป็นแค่นี้แบบไหนมีโอกาสที่จะขึ้นได้มากกว่ากันเอาสังเกตง่ายๆครับถ้าใครไม่รู้ไม่เป็นไร บางคนบอกเฮ้ยทำไมเขาตอบแบบที่หนึ่งกันคือแบบที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมวาดให้ดูเลยนะให้เห็นภาพเลยนะครับเอาเริ่มจากแท่งนี้ก็ได้ปึ๊บปุ๊บป๊บขึ้นไปใช่ไหมครับเราต้องเน้นย้ําในเรื่องของวอลลุ่มในแท่งด้วยนะครับอ่ะแท่งนี้คือแท่งนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเพิ่มโซนมาก่อนตีแนวรับเพิ่มปึ๊บป๊บจุดนี้นะครับเท่าสังเกตนะครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งอันนี้คือแบบที่สองแบบที่สองเราสังเกตว่าแท่งนี้วอลลุ่มมันน้อยคือต้องเข้าใจว่าในตลาด forex มันจะมีสองฝั่งฝั่งขึ้นกับฝั่งลงนะครับถ้าฝั่งไหนแข็งฝั่งนั้นก็จะได้เปรียบนะถ้าฝั่งขึ้นอาจเหมือนชักขยี้ครับอันนี้คือฝั่งขึ้นฝั่งขึ้นมีร้อยคนฝั่งลงมีแค่ห้าสิบใครชนะครับฝั่งนี้ไงก็กาฟก็จะวิ่งขึ้นนะครับเพราะตรงนี้ถามว่าเฮ้ยแรงซื้อเนี่ยมันน้อยนะครับฝั่งขึ้นเนี่ยตรงนี้เนาะเปลี่ยนไหมฝั่งขึ้นมีแค่ประมาณห้าสิบคนฝั่งขายยังมีอยู่เลยครับ ก็อยู่ประมาณร้อยกว่าคนใครชนะครับก็มีโอกาสที่ฝั่งลงจะลงต่อได้มันไม่มันไม่ชัวนะครับเพราะตัวนี้ก็ไม่ควรเข้าแบบนี้ดีกว่านะครับทีนี้ราคาเปแบบนี้อ่าตัวนี้คือคอนเฟิร์มนะครับว่าเฮ้ยเริ่มมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะเข้าบายจุดนี้ได้แทนตามโครงสร้างราคาไฮไฮใช่ไหมครับไฮโหลดทาแนวรับจุดนี้มีโอกาส80%ที่เขาจะขึ้นไปเทสไทตรงนี้แล้วขึ้นไปทำ High ไฮใหม่นะครับ คนตัวนี้ก็สามารถที่จะเข้าบายได้เลยลักษณะแบบนี้ครับนะครับอ่ะจุดนี้เห็นแค่สองแท่งเนาะเรารู้ไหมราคาจะไปไหนไม่รู้ครับแต่รู้แน่เลยว่ามันไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้มันต้องลงเพราะนั้นพอผมบอกนี้บางคนเข้าเซลล์เลยถามว่าได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะจําขึ้นใจนะครับถ้าเราจะเซลล์ต้องรอแท่งแดงถ้าเราจะบายต้องรอแท่งเขียวนะครับอย่าไปสวนเทน ถ้าเราไปไปเซลล์ตรงนี้เหมือนเราเาป็นหน้าไปส่วนสิบล้อผมถามว่ารู้ได้ไงว่าราคาจะไม่ขึ้นต่อแบบนี้ถูกต้องไหมครับเราไม่รู้จุดนี้ก็เหมือนกันราคาขึ้นไปเยอะแล้วไม่ใช่ว่าคุณพี่ไปบายต่อไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะราคาไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้ถูกไหมครับมันต้องมีอะไรต้องกลับตัวลงมาแล้วค่อยขึ้นต่อค่อยหาจังหวะบายจุดนี้เอาครับเนาะไม่ใช่ไปบายตรงยอดไม่เอานะครับพอคุณพี่บายตรงยอดเสร็จอะเดี๋ยวราคาวิ่งลงนะครับแบบนี้แต่ราคาขึ้นต่อ ก็ไม่เป็นไรบางครั้งเกิดขึ้นได้ไอลักษณะแบบนี้นะครับมันจะไปปลูกฝังจิตสํานึกเราว่าเฮ้ยถ้าเราไม่เข้าเนี่ยราคามันขึ้นนะราคามันขึ้นนะเพราะฉะนั้นพอคุณพี่เข้าเสร็จปุ๊บอ่ะเฮ้ยฉันไม่เข้าครั้งที่หนึ่งละเดี๋ยวฉันเข้าตรงนี้เลยนะครับเข้าเสร็จเป็นไงราคาร่วงครับจะเป็นอย่างนี้จริงๆในชีวิตจริงนะครับไอตอนที่เราไม่เข้าเนี่ยเอ้ยมันขึ้นพอเราเข้าปุ๊บร่วงเลยจริงไม่จริง,รงถามใจตัวเองดูเหตุนะผลที่เกิดนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าราคาไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้ มาต้องมีการกลับตัวลงมาเพื่ออะไรครับเพื่อทําแนวรับย่อยแบบนี้จุดนี้คือจุดนี้ครับจากจุดนี้มีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์80ปอร์ซครับที่เขาจะขึ้นไปรีเทสไฮตรงนี้แล้วขึ้นไปทาไฮไฮใหม่ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรียบร้อยครับขึ้นไปทาไฮไฮใหม่เข,ข้าบายตรงนี้ได้ไหมผมถามว่าเราเข้าบายตรงนี้ได้ไหมครับคําถามนี้เข้าบายได้ไหม ตรงนี้ฟันแฟกนะฮะเรื่องตลกของชีวิตอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราไม่บายเนี่ยเราจะเห็นแท่ง8เมตรครับที่วิ่งขึ้นจริงแต่เมื่อไหร่ที่เราบายปุ๊บนะครับ <c ười> การมันจะวิ่งลงอ่านี่คือเรื่องตลกที่ตลาดเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะงั้นตรงเนี้ยอย่าเพิ่งไปเรียบบายนะครับเนะี่ยก็รารออะไรครับรอโครงสร้างราคาไฮอ์ไฮไฮอโล h ฮอะ h ฮไฮอ l o ใช่ไหมครับเนี่ยครับ,รบเราก็รู้สึกพลาดเหตุมันเข้าบายเลยตรงนี้ไม่ได้นะครับสังเกตวอลลุ่มด้วยก็ได้เนาะแรงซื้อเยอะใช่ไหมครับแท่งใหญ่แรงซื้อเยอะยแท่แงใหญ่แต่แท่งนี้ครับแรงซื้อหมดละเป็นแท่งเล็กก็มีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวลงแบบนี้นะครับเนี่ยใครที่ไปเข้าบายตรงยอดนี่หูร้องไห้นะครับทาไมตลาดมันเกลียดฉันเหรอไม่ใช่ครับเราแค่ต้องเข้าใจโครงสร้างราคาพื้นฐานนะครับไฮ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  ไฮ Hi 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 อะโลไฮอะโลไฮอะไฮไฮอะไฮไฮอะโลไฮอะโลทำไรครับทำแนวรับย่อยมีโอกาสที่อะไรครับที่จะขึ้นไปรีเทสไฮนะครับลักษณะแบบนี้เพรานะในตรงนี้ถามว่าโค้ชเราสามารถเข้าบายตรงนี้ได้ไหมผมว่าเราเข้าไม่ได้ครับเนื่องด้วยสาเหตุที่เราคือต้องเข้าใจนะครับว่าเวลาเล่นแบบนี้เราจะบายจุดนี้ใช่ไหมครับเพื่อหวังให้ราคาเนี่ย ขึ้นไปทำรีเทสไฮตรงนี้เราไม่ได้หวังให้ราคาขึ้นไปทำไฮใหม่นะไม่ใช่เพราะเราไม่รู้ว่าราคาจะทำไฮใหม่ไหมเราหวังแค่มันไปรีเทสไฮตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราเข้าบายจุดนี้เราหวังให้ราคาขึ้นไปตรงนี้ถามว่าสมเหตุสมผลไหมผมว่าไม่เท่าไหร่นะครับถ้าลองเปรียบเทียบดูเนาะเข้าบายตรงนี้ SL โอโอกาสทำกำไรแค่นี้เองครับ SL ต้องกว้างเพราะนั้นริซิวอัดไม่สมเหตุสมผลก็ไม่ควรเข้านะครับในทางกับการถ้าเป็นแค่นี้ แบบนี้ผมว่าโอเคเราน่าจะยังพอเล่นได้นะครับให้ราคาวิ่งขึ้นได้นะครับอันนี้เราพูดในแง่ถึงเรื่องจุดเข้าไม่พอแล้วนะครับระยะทางไม่พอให้วิ่งเนาะแบบนี้ครับแต่มาสุดท้ายมันก็ขึ้นได้แหละแต่ว่าเราทํากําไรได้ยากนะครับเรามาดูฝั่งขาลงบ้างนะครับก็เหมือนกันเลยฝั่งขาลงราคาต้องทําโลไว้กลับตัวขึ้นทําแนวต้านย่อยจากจุดนี้มีโอกาส80%นะครับที่เขาจะวิ่งลงไปรีเทสโล หลังจากนั้นลงไปทําโลใหม่ก็เรื่องของเขาแหละแต่พอทําโลเสร็จก็ต้องทาอะไรครับต้องกลับตัวขึ้นทําแนวต้านย่อยจากจุดนี้มีโอกาส80%ที่เขาจะวิ่งลงไปีเทสโลตรงนี้แล้วจะทําโลใหม่ก็เรื่องของเขาจากจุดนี้ก็เหมือนเดิมครับเขาต้องกลับตัวขึ้นทาโลว่าหายทําแนวต้านย่อยแล้วจากจุดนี้นะครับมีโอกาส80%ที่เขาจะวิ่งลงไปีเทสโลไปเรื่อยเป็นวัฏจักรเป็นโครงสร้างราคาไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเพราะตรงนี้เราก็รู้แลวอ๋อ ถ้ามันทําแนวต้านย่อยมีโอกาส80%นะนั้นที่มันจะลงมาดิเทสโลเราก็สามารถที่จะทําอะไรครับสามารถที่จะขอโท,ทครับสามารถที่จะเล่นมูฟนี้ลงมาได้แค่นั้นเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูเนาะ,ะมาดูกราฟนะครับจุดไหนเป็นจุดไหนชี้ให้ดูหน่อยโคชนะฮะงงะจุดนี้นะครับคือจุดนี้โลว่าโลนะครับโลวาหายใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วอ๋อไอเดี๋ยวเจ move ้ามูฟนี้ยมันต้องเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเราก็ทําอะไรครับเราก็เซล์เลยนะครับ ก็เซลล์จุดนี้เพราะหวังให้ราคาเนะี่ยวิ่งลงมารีเทสโลใช่ไหมครับหลังจากนั้นมันจะลงไปทําโลใหม่ก็เรื่องของมันนะครับแต่มูฟที่เราจะเล่นเนี่ยคือมูฟนี้นะครับโอเคนะเพราะนั้นก็สามารถเซลล์ได้เลยครับเข้าเซลล์หวังให้ราคาวิ่งลงแบบนี้อืมแค่นี้เองครับเนี่ยคือจริงๆอ่ะถามว่าเรารู้ไหมว่ามันจะลงไปขนาดนี้เราไม่รู้นะครับแต่ที่เรารู้แน่ๆเลยคือมันมีสิทธิ์ที่มันจะลงมาถึงตรงนี้ได้นะี่ครับ ถึงโลที่มันทําไว้จุดนี้คือจุดนี้นะครับแต่ถามว่ารู้ไหมมันจะลงไปขนาดนี้ไปทําโลใหม่จุดนี้ไม่รู้ครับเพราะฉนั้นเทรดของเราคือจบแค่ตรงนี้นะครับจบเื่นี้เนาะมาดูการาฟจริงนะครับตรงนี้เซลล์ได้ไหมผมบอกแล้วนะครับว่าถ้าเราเซลล์ตรงนี้ราคาจะกลับตัวขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่เซลล์ราคาจะวิ่งลงเป็นเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ไม่ควรเซลเนาะ แต่พวกให้บางคนเอาละแทงที่หนึ่งลงมะแทงที่สองลงเซลล์แล้วกันนะครับเซลลเสร็จเรียบร้อยครับพอราคาวิ่งขึ้นคุณพี่บอกอ๋อ,อ,อให้โอกาสใหม่ปิดเซลล์ปิดเซลล์ทำอะไรครับเข้าบายเข้าบายเสร็จปุ๊บไล้ราคาวิ่งขึ้นได้นิดหนึ่งสุดท้ายลงต่อซวยนะฮะแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะเราไม่รอครับรอไม่เป็น ต้องรอให้เป็น,นครับต้องรอโครงสร้างราคาทําโลว์หรือว่าโลใช่ไหมครับจุดนี้ต้องทำอะไรครับต้องกลับตัวขึ้นนี่ครับทําโลว่าไฮนี่ไงจากจุดนี้มีโอกาส80%ที่เขาจะวิ่งลงไปรีเทสโลใช่ไหมครับแล้วทําโลใหม่แบบนี้นะครับอ่ะกราฟนี้เนาะก็โลว์โลใช่ไหมครับยังไม่มีโลว์ไฮอ่ามีแล้วครับมีแล้วมีแล้ว,ม,ลวมีโอกาสที่มันจะลงไปรีเทสโลใช่ไหมครับ ลักษณะแบบนี้ปุ๊บก็ลงมานะรัเซลตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับต้องรอให้ราคากลับตัวขึ้นแบบนี้พอราคากลับตัวขึ้นตรงนี้ก็มันเหมือนมันไซด์เว์นนเนาะผมบอกว่าอะไรครับถ้าราคาไซด์เว์ต้องรอมันเบรกเอาเบรกทางไหนเทนเปลี่ยนทางนั้นนะครับอ่ะเบรกลงก็เทนก็ยังเทนขาลงอยู่ก็มีโอกาสที่มันจะรีเทสโซนแล้ววิ่งลงต่อใช่ไหมครับแบบนี้เราววิ่งลงต่อแล้วก็ลงต่ออีก จุดนี้เนาะบางคนบอกเฮ้ยเซลเลยเซลไม่ได้นะครับเราไม่รู้ว่าราคาจะรีเทสโซนไหมใช่ไหมครับเราไม่รู้แต่พอเราไม่เข้านะครับมันจะลงแบบนี้แหละจริงๆมันมีวิธีการเข้าเทปแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่ามันนอกประเด็นนะครับเพราะเพราะตรงนี้คือเราไม่สามารถเข้าได้ตามที่เราเรียนมาความรู้ที่มีแค่เนี้ยเข้าไม่ได้จะเข้าได้ต้องเป็นทรงนี้ครับต้องรองราคากลับตัวขึ้นก่อนทําแนวต้านลงมาแบบนี้ แล้วค่อยเซลล์จุดนี้ลงมาครับอันนี้คือสิ่งที่เราควรทํานะครับเนาะรัน,นีีก็ลงมาเรื่อยๆกลับตัวขึ้นนี่ครับมาแล้วโอกาสเรามาแล้วครับจุดนี้าเซล์ไหมครับจุดนี้เราเซลไหมตามโครงสร้างราคาครับ lower low lower high lower low เซลไหมครับ บางคนบอกว่าเฮ้ยวอลลุ่มน้อยไปเอางนี้ก่อนครับเอาแบบว่าตามโครงสร้างราคาก่อนเซลลได้ไหมยังไม่ต้องสนใจวอลลุ่มครับเอาแค่โครงสร้างราคาก่อนวอลลุ่มมันแล้วมันเป็นมันเป็นอีกอีกขั้นหนึ่งนะครับเอาแค่โครงสร้างราคาก่อนผมจะได้ทดสอบว่าเราเข้าใจไหมนะครับบางคนบอกเซลไม่ได้เพราะวอลลุ่มมันน้อยถูกต้องนะครับถ้าจะเซลล์ได้ลักษณะต้องเป็นประมาณนี้เนาะวอลลุ่มเยอะหน่อยแต่ว่าเอาแค่โครงสร้างราคาก่อนาา gs, นะครับโครงสร้างราคาคือเซลล์ได้ถูกต้องไหมครับ แต่ถ้าในแง่ของวอลลุ่มเซลล์ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมวาดดูระหว่างคุณพี่บางคนไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะลงมาแบบนี้เหตุผลที่เราบอกว่าเซลล์ไม่ได้ถูกต้องนะครับคือมันไม่ควรเพราะว่าวอลลุ่มมันน้อยนะครับแต่จริงๆถ้าตามโครงสร้างราคาเนี่ยมันเซลลได้ถูกต้องไหมฮะแต่ว่าในชีวิตจริงเราจะไม่สามารถอิงจากโครงสร้างราคาเ,เดี๋ยวได้ต้องสังเกตในวอลลุ่มแท่งเทียนด้วยอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวผมลบโซนนิทิ้งก่อนแล้วให้ดูชี้ให้ดูนะครับแท่งเนี้ย เหมือนจะลงต่อได้ตามโครงสร้างราคาใช่ไหมครับตามโครงสร้างาแต่ว่าวอลลุ่มมันน้อยระหว่าง a กับ b เนี่ย b ดูมีพาสีดีกว่านะครับที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้แบบนี้เพราะว่าวอลลุ่มมันเยอะกว่านะครับไอ้แท่งนี้วอลลุ่มมันน้อยอยู่อาจะต้องรอคอนเฟิร์มอีกแทง่งหนึ่งแบบนี้นะครับแต่จริงถ้าตามโครงสร้างราคามันเซลอยู่เนาะแต่ว่าราคาก็ไปไม่ไกลครับเพราะว่าอะไรเพราะวอลลุ่มมันน้อยนะครับจำไว้เลยว่าเวลาเล่นเทรดต้องเล่นตามวอลลุ่มเนาะนะครับ อันนี้ผมมาให้ดูเพื่อเห็นว่ามันคือกราฟจริงนะครับอันไหนที่ผมบอกว่าตัดต่อคือตัดต่อเนาะบางครั้งมันต้องตัดต่อครับเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษานะครับเพราะกราฟจริงมันจะไม่ได้ง่ายเนาะถ้าผมเอากราฟจริงไม่ให้ดูงงครับนะฮะนี้คือกราฟจริงนะครับตัวนี้ราคาอยู่ในกรอบไซด์เวย์ตัวนี้เป็นเทนอะไรครับอันดับแรกก่อนจะเทรดเนี่ยต้องถามเทนก่อนว่าเทนอะไรนะครับอ้าวลองตอบครับอันนี้เทนอะไรผม,มอยากทุกคนตอบนะครับใครที่ไม่เคยตอบนั่งเงียบมานานแล้วเนี่ยลองตอบดูนะครับ เทนเป็นเทนขาอะไรครับไซด์เวทใช่ครับมันเคยไซด์เวทแต่ว่ามันเบรกลงมาแล้วครับเป็นเทนอะไรจำคอนเซปต์ได้ไหมครับถ้าราคาไซด์เวทเบรกทางไหนเทนไปเทนทางนั้นนะครับใครที่ยังตอบว่าเป็นเทนขาขึ้นอยู่คือคุณพี่ยังติดภาพจํามองกราฟภาพกว้างอยู่ถ้าเรามองกว้าง,างถูกต้องครับเทนขาขึ้นแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูสิ่งมหัศจรรย์นะครับที่บอกว่าเทนขาขึ้นเนาะนี่ครับ อันนี้คือกราฟจริงนะคุณพี่ย้อนไปดูได้วันที่10กันยายนปีส0 21นี่ะครับนี่คือสาเหตุที่หลายคนเนี่ยตามไม่ทันครับตามกราฟไม่ทันคุณพี่จะไปเซลล์ตรงนี้แล้วนะครับซึ่งมันไม่ทันนะครับต้องมีการสังเกตถ้าคุณพี่ไปเซลล์ตรงนี้เนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้ครับมันไม่ทันนะฮะเราต้องสังเกตโครงสร้างราคาตลอดเวลาว่ามันเป็นอะไรถ้าดูภาพรวมครับดูอีกปีหนึ่งมันก็ยังขึ้นถ้าพี่ไปดูกราฟ m o n t h ่ครับกราฟรายเดือนนะดูตลอด ตั้งแต่ปีโหปี1,999มั้งมันก็ยังเทนขาขึ้นอยู่นะครับเพราะนั้นไม่ได้เราต้องดูโครงสร้างราคาเล็กๆนะครับไซเวรปุ๊บอ้าวเบรกลงมาเทนเปลี่ยนครับเป็นเทนขาลงแบบนี้ก็สามารถจะเซลได้เลยนะตรงนี้จริงๆครับเซลได้เลยก็ได้สตอปลอตตรงนี้พอไม่ต้องไปไว้ข้างบนนะครับเอาไว้แค่นี้พอนะครับอยากรู้ว่าเพราะอะไรไปดูคลิปอื่นเอาเนาะนะครับลงแบบนี้ได้ ลงได้ง่ายจังเพราะว่าซ้ายมือเรามีคลีนทาฟฟิกคลีนทาฟฟิกคืออะไรเอาสั้นๆง่ายๆนะครับเวลาราคาวิ่งขึ้นได้ง่ายมันต้องลงได้ง่ายนะครับมันมีภาษาเรียกอยู่มันเรียกว่าแฟร์วอลยูแกรอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะครับแต่ผมเรียกง่ายๆว่าคลีนทาฟฟิกนะราคาก็ลงมาถึงแนวรับตรงนี้ครับบางคนบอกเฮ้ยเซลล์เลยเซลล์ไม่ได้นะครับเซลล์ไม่ได้เพราะเราไม่ควรเล่นนะครับราคาเราต้องรอให้ไรครับรอมันกลับตัวขึ้นถูกไหมแล้ววิ่งลงไปทเทสโตตามโครงสร้างราคานะครับ แบบนี้อ่าจุดนี้เราก็สามารถจะเซล์ได้แล้วนะครับเพราะมีโอกาสที่อะไรครับตามโครงสร้างราคาเนี่ยโลว์โลว์โลว์ไฮโลว์โลว์โลว์ไฮโลว์โล o ์ low, low low, ใช่ไหมครับซึ่งจุดนี้ก็คือจุดนี้เราก็เล่น Move นี้ลงมาเนียครับเราก็เซลล์ลงมาเก็บกําไรสั้นๆง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นราคาก็เริ่มไซเบร์ถ้าใครยังต่อเป็นเ้นขาขึ้นอยู่คือไม่เข้าใจคอนเซปต์นะครับเทนมันเปลี่ยนตลอดเวลาเนาะ ราะฉะนั้นถ้าเรายังเทนขาขึ้นอยู่ก็คือเราพลาดพลาดมหาศาลนะครับอันนี้คือทาเฟรมสามสิบนาทีนะจุดนี้ครับเตัวนี้เทนมันเปลี่ยนหรือยังถ้าสมมติผมปิดแท่งนี้ไปก่อนตัวนี้เทนยังไม่เปลี่ยนนะครับคือเทนยังไปเทนขาขึ้นอยู่ถูกไหมไฮไฮไฮโลไฮไฮไฮโลไปเรื่อยใช่ไหมครับเนี่ยไฮไฮไฮโลบางครั้งมันจะดูยากหน่อยนะครับไฮไฮไฮโลจุดนี้นะไฮไฮมันจะดูยากหน่อยนะครับถ้ามือใหม่อาจจะงงได้แต่ว่า มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับให้ hi hi. แต่เทนมันเปลี่ยนแบบนี้ครับนี่จุดนี้คือจุดที่เทนเปลี่ยนเลยครับก็มีโอกาสที่อะไรราคาจะวิ่งลงต่อได้หรือไม่ก็มันต้องกลับตัวขึ้นก่อนแล้ววิ่งลงนะครับตรงนี้ถ้าสมมุติเราไปเซลเลยได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะราคาลงมาเยอะแล้วถ้าเราเซลเลยเดี๋ยวดูผลลัพธ์นะครับปึ๊บเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นถ้าโครงสร้างราคาเปลี่ยน เราต้องรออะไรครับรอมันกลับตัวขึ้นนี่ครับรอมันกลับตัวขึ้นค่อยหาจังหวะเซลลงมาเมื่อมันทําแนวต้านย่อยนะครับทําแนวต้านย่อยจุดนี้ก็มีโอกาสเท่าไหร่ครับ80%ที่มันจะวิ่งลงไปด e เทสโ low ข้างล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะเราก็เซลล์ครับปึ๊บปั๊บปั๊บมองให้ราคาวิ่งลงนี่ครับอันนี้คือการาฟจริงนะมันง่ายๆแค่นี้นะครับไม่ต้องไปใช้อินดคเตอร์อะไรให้มันปวดหัวนะครับ ดูโครงสร้างราคาแต่ต้องเข้าใจนะครับว่านานๆานทีนะผมใช้คําว่านานๆทีจะเจอแบบนี้นะครับถ้าเป็นกราฟจริงจะเป็นทรงไหนครับคุณพี่ในที่แบบเจอประจํานะอันนี้ก็คือกราฟจริงแหละเจอประจําจะเป็นทรงนี้ครับถามว่าเข้าได้ไหมเข้าได้นะฮะแต่ว่ามันนอกประเด็นนะครับอจุดนี้เนาะแนวต้านนะครับแนวรับราคาอยู่ในกรอบอ่าตัวนี้ครับเหมือนมันจะขึ้นไปรีเทสทไฮได้แต่ว่าไม่ชัวรนะ์เนาะก็รอดูไปก่อน ขึ้นไปทำไฮ้ไฮ้ครับควรบายไหมจุดนี้ไม่ควรครับต้องรออะไรรอราคากลับตัวลงนะครับแต่ใช้มันขึ้นไปได้ก็ตามนั้นนะครับแค่เราพลาดเทรดลองถามตัวเองดูครับว่าเราอยากพลาดเทรดหรืออยากเสียเงินนะครับคือเราต้องรอให้เป็นนะครับเทรดผลที่ผมบอกให้รอให้เป็นเนี่ยเพราะว่าเราเวลาเราดูสารคดีนะครับนี้ผมก็เคยพูดในบางรุ่นที่ผมสอนนะฮะเนี่ยถ้าเรารอไม่เป็นเนี่ยเราไปเข้าบายตรงยอดนะครับราคาล่วงลงครับ ่วลงเสร็จเราเซลลต่อเซล์เสร็จราคาวิ่งขึ้นแล้วขึ้นต่อแบบนี้เลยครับอันนี้คือเรารอไม่เป็นนะครับเหมือนสารคดีเวลาเราดูแบบว่าจโออกราฟิกอะเนาะนะครับมันจะมีสารคดีตามป่าอะไรเงี้ยก็จะมีสัตว์2ประเภทใช่ไหมครับมีสิงโตกับไฮยีน่านะครับเวลามันล่าเหยื่อเนี่ยสังเกตไหมฮะสิงโตหรือแมวก็ตามเนาะเวลามันย่าเหยื่อมันจะทำอะไรครับล่าเหยื่อไม่ใช่ย่าเหยื่อเวลามันล่าเหยื่อสิงโตนะครับมันจะจ้องมันจะจ้องเหยื่อเลย แล้วมันเฮ้ยเอาละอันนี้แหละคือมื้อเย็นของฉันฉันจะจ้องฉันจะเอาจังหวะนี้แหละฉันจะเอาตัวนี้ตัวเดียวให้ตายนะฮะต้องยังไงต้องล่าให้ได้อันนี้คือสิงโตนะครับแต่ถ้าเป็นไฮยีน่าครับมันจะทรงแบบว่าเฮ้ยอ่าโอเคเหยื่อตัวนี้อ่าจะเหยื่อตัวนี้ไปเหยื่อตัวนู้นต่อนะครับไปเหยื่อตัวนี้อีกสุดท้ายเป็นไงครับไฮยีน่าล่าไม่เคยได้ครับเทียบกับสิงโตสิงโตเขาโชะเป้าเดียวจุดเดียวเหยื่อเดียวแล้วได้กินนะฮะสิงโตจะไม่ค่อยหิวครับแต่ไฮยีน่าจะหิว พี่ๆส่วนใหญ่เป็นไฮยีน่าครับเดี๋ยวบายบายเสร็จเซลต่อเซลเสร็จบายต่อนะครับทุกวันนี้ใครที่1อาทิตย์เทรดมากกว่า10เทรดตัวเองกําลังเป็นไฮยีน่าอยู่นะครับเดี๋ยวบายเดี๋ยวเซลเดี๋ยวบายเดี๋ยวเซลซึ่งแน่นอนครับคุณพี่หิวพอแตกบ้างไม่กําไรบ้างนะครับเราต้องเป็นสิงโตให้ได้นะครับต้องฝึกหาจังหวะเดียวหาจุดเดียวแล้วโชะทีเดียวนะครับได้เหยือ่ออิ่มๆสบายๆถ้าตรงนี้คุณพี่บางคนไปบายจุดนี้นะครับ บายเสร็จราคาลงลงเสร็จฟรีเซลล์ต่อปุ๊บเนี่ยคุณพี่เป็นไฮยีน่าแต่ถ้าคนที่เป็นสิงโตเป็นเสือนะครับเขาจะรออ่าโอเคราคาขึ้นไปทำไฮกลับตัวลงมาทําแนวรับมีโอกาส80%ที่เขาจะขึ้นไปรีเทสไฮงั้นนี่คือจังหวะนี่คือเหยื่อของฉันฉันจะเข้าบายจุดนี้ตอรอแค่นี้แล้วก็ได้กินนะครับแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปรีบนะครับต้องรอให้เป็นเย็นให้ได้เราจะได้กําไรนะครับนี่เป็นจิตวิทยาง่าย,ายๆที่ผม สามารถให้ได้นะครับอ่ะจุดนี้จุดที่ผมถามว่าบายได้ไหมครับผมให้เวลาตอบ ได้ไหมครับได้ไหมครับผมให้เวลานานเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนฝึกคิดนะครับแล้วก็อย่าไปลอกคําตอบคนอื่นนะอันนี้ไม่ได้คะแนนนะฮะไม่ใช่ว่าตอบถูกอะไรตังนะไม่ใช่ครับอาจจะมีแดงใหญ่ๆแทงลงมาอันนี้คือพี่คิดเยอะไปนะครับเราสนใจแค่โครงสร้างราคาก่อนครับโครงสร้างราคาก่อนราคาทําอะไรครับไฮไฮนะครับใครที่คิดว่านู่นนี่นั่นคือคิดเยอะไปนะครับคิดเยอะไฮอโลครับ มีโอกาสอะไรครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปดิเทสไฮแล้วจะทำไฮใหม่ก็เรื่องของเขานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คําตอบคือบายได้นะครับเนาะจริงๆไม่ต้องสนใจวอลลุ่มก็ได้นะครับเราเรียนในเรื่องของโครงสร้างราคาเนาะเพราะนั้นเอาแค่โครงสร้างราคาก่อนนะครับตามโครงสร้างราคามันมันได้นะครับใครที่ไปคิดว่าจะมีแท่งแดงแบบนี้อันนี้คือพี่คิดเยอะเกินนะครับแบบนี้เป็นได้ไหมเป็นไปได้แต่อย่าไปคิดครับปวดสมองต้องรองมันเปลี่ยนก่อน ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้จริงถูกต้องแต่ว่าเอาแค่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันเป็นแค่นี้อย่าไปคิดเยอะนะครับเราก็สามารถเข้าบายทํากําไรตรงนี้ได้เลยครับนะฮะแบบนี้อันนี้ก็คือการาฟจริงเหมือนกันแต่ผมไม่ได้แคปวันที่มาเนาะหลังจากนั้นตัวนี้เป็นเทนขาขึ้นใช่ไหมครับเทนขาขึ้นเสร็จอยู่ในไซด์เวย์ใช่ไหมอ่ะตอนนี้ก็เป็นเทนไซด์เวย์ครับไม่มีเทนไซด์เวย์เสร็จถ้าเบรกลงเทนเป็นเทนขาอะไรครับเทนขาลง ถ้าเป็นเบรกขึ้นเทนไปเทนขาอะไรครับเบรกขึ้นอ,อะไรเนี่ยเทนไปเทนขาขึ้นนะครับพอไงตัวนี้รอก่อนนะฮะปุ๊บปุ๊ปุอ่ะแทง8เมตรนะครับ,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 า m, ร,บราคาวิ่งขึ้นตรงนี้เราบายได้ไหมครับบายไม่ได้ต้องรองราคารีเทสโซนหาจังหวะบายขึ้นนะกลับเข้ามาในโซนแล้วลงตออ่าเทนตอนนี้คืออะไรครับลองคิดวิเคราะห์ดูเทนตอนนี้คืออะไร เอาแค่นี้ก่อนเลยครับตอบให้ได้ครับเทนตอนนี้คืออะไรถูกต้องนะครับเทนคือเทนขาลงถ้าใครที่ยังดูภาพรวมอยู่มันเป็นเทนขาขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ครับเราต้องดูปัจจุบันเทนขาลงครับถามว่าเซลล์ตรงนี้ได้ไหมตัวนี้ผมถามว่าเซลลได้ไหมครับคําถามต่อเนื่องเลยเซลล์ได้ไหมครับเซลไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะราคาลงมาเยอะแล้ว ต้องรอรีเทสครับจุดนี้เซลลได้หรือยังครับเซลล์ได้ยังจุดนี้ครับอา้าวถ้าใครถ้าใครตอบถูกคือเข้าใจนะครับใครตอบถูกคือเข้าใจแสดงว่าตั้งใจฟังแสดงว่าจดเอาดีๆครับทำไมยังกันเต็มเลยเฮ้ยผมเฮ้ยผมเห็นมีเขียนมาด้วยถูกต้องนะครับยังไม่ได้เพราะอะไรครับต้องรอแดง คือให้จำให้ขึ้นใจง่ายๆแล้วถ้าพี่จำได้แล้วพี่ทำนะครับพี่จะไม่ไม่แบบไปติดดอยอะนะครับคำตอบคือยังไม่ได้เพราะอะไรครับจำให้ขึ้นใจว่าเราจะทำอะไรถามตัวเองก่อนทำอะไรถ้าฉันจะเซลล์ฉันต้องรอแท่งแดงครับแต่ถ้าฉันจะบายฉันต้องรอแท่งเขียวแค่นั้นเองครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆผมถามว่าตรงนี้ถ้าพี่เซล์เลยรู้ได้ยังไงนะครับว่าราคาจะไม่ขึ้นแบบนี้อ้าวถูกไหมครับมันเป็นไปได้หมดในตลาดถูกไหมครับ เพราะนั้นมันยังไม่มีคอนเฟิร์มอ่ะก็ต้องรอครับรอเสร็จอ้าวนี่ไงคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยครับสามารถเซลล์ได้เลยครับแบบนี้ปิดแท่งปุ๊บก็เซลล์ได้เลยนะครับอ้าวเซลล์ sell เสร็จราคาวิ่งลงเซลเสร็จราคาวิ่งขึ้นแต่ไม่เป็นไรนะครับสตอล์ลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับยังอยู่ในเทรดอยู่ถือว่ายังพอใช้ได้นะครับแล้วราคาก็ลงต่อซึ่งอันนี้แสดงให้เห็นว่ามันคือการาฟจริงนะครับมันจะไม่โลกสวยว่าเฮ้ยเซล์ sell, ปุ๊บ ราคาลงเลยเหตุผลที่ผมเอากราฟนี้ให้ดูนะครับย้ำไม่เข้าใจตรงกันว่าผมไม่อยากให้พี่จบคอรสนี้ไปแล้วเข้าใจว่าเทคนิคนี้มาชนะร0 0เเแล้วมันโลกสวยจังเลยว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวกด1ิบรอตเลยนะครับไม่ใช่นะครับบางครั้งจะเจอแบบนี้ได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าคนพี่เห็นแบบนี้ปุ๊บไปบายต่อปิดเซลล์แล้วไปบายไม่เอานะครับรอก่อนมันยังไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวลงต่อซึ่งลักษณะแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็คือ ถ้าเป็นตามสวยหรูเนาะแฟนตาซีเลยโลกสวยๆก็จะเป็นทรงนี้ครับ TP แบบสบายๆแต่ว่าในชีวิตจริงไม่ใช่ครับอาจจะเป็นทรงนี้ก็ได้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าพี่เห็นเขียวปุ๊บแล้วพี่บายเลยนะไม่ใช่ครับจะบายจุดนี้ได้ก็ต่อเมื่อราคาเนี่ยมันมีการขึ้นแบบนี้พอมาถึงจุดนี้เสร็จก็บายอีกไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะมันเปลี่ยนเทรนแล้วแต่ต้องทําอะไรครับต้องลองมารีเทสโซนนี้ก่อนแล้วหาจังหวะบายขึ้นอีกทีหนึง่ง บแบบนี้ถึงจะทำได้เนาะชุดนี้ครับจุดนี้น่าจะเป็นกราฟอ๋อยังไม่สุดท้ายโอเคตัวนี้มีนาต้านครับคำถามเพื่อทดสอบความเข้าใจอีกแล้วนะผมชอบถามเยอะเพราะผมอยากรู้ว่าเดี๋ยวพี่จะเข้าใจกันไหมนะครับตัวนี้เข้าบายได้ไหมครับเข้าไม่ได้นะโอเค เก่งมากนะครับต้องรอราคารีเทสโซนนะครับแต่ถามว่าราคาขึ้นแบบนี้ได้ไหมขึ้นได้นะครับซึ่งมันเป็นวิธีการเข้าอยู่แต่ว่ามันนอกประเด็นนะครับขึ้นได้แต่ว่าเราไม่เข้านะเราต้องรอเลยครับรอแบบนี้นะฮะแบบนี้ผมถามว่าเราบายได้ดอยังครับเมื่อกี้เรายังบายไม่ได้ตรงนี้ตอนนี้เราบายได้ละเอ้ยผมตอบไปแล้วดีกว่าเออเราบายได้นะครับแบบนี้ จริงๆเนี่ราไม่ต้องไปถือนาขนาดนี้นะครับด้วยส่วนใหญ่ผมจะเล่นแค่1ต่อ1นึ่ง reward วอร์ดนะครับบางคนบอกเฮ้ยทำไมโค้ชเล่นสั้นจังคือต้องเข้าใจนะครับว่าผมถามง่ายๆเอาให้ลองตักกะคิดง่ายๆส,สมัยสมผลนะครับทุกวันนี้ถ้าผมบอกพี่ว่าพี่ครับพี่เข้าเทรดให้ผมดูหน่อยแล้วทำกำไรสิบปีพี่ทำได้ไหมยังยากเลยนะฮะบ,บางคนทำกำไรแค่สิบปยังยากเลย ทำแค่หนึ่งต่อหนึ่งยังไม่ได้เลยนะครับแล้วจะไปเอาอะไรหนึ่งต่อ2 1หนึ่งต่อสามนะครับฝึกหนึ่งต่อหนึ่งให้มันได้ก่อนแล้วเดี๋ยวหนึ 2, ่งต่อ2อต่อสามันจะตามมาเองนะครับอย่าข้ามขั้นเหมือนคนเราอะนะครับอยู่ดีๆกระโดดไปเลยอะมันข้ามขัข้นข้ามเลเวลไม่ได้นะครับเอาหนึ่งต่อหนึ่งให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวต่อ2ต่อสามันจะตามมาเองนะครับป๊อป๊บปป๊อ่ะราคาก็ยังไปเทนนอ่าจุดนี้ครับตอนนี้เป็นเทรนอะไรครับตอนนี้เป็นเทรนอะไร อะครับทุกคนช่วยกันตอบติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอ๊ตกตอกมีใครขึ้นไหมมีขึ้นมีคนขึ้นนะครับโอเคมีมีคนอื่นขึ้นอีกไหมครับเอาจริงถ้าถ้าคิดว่าขึ้นก็ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่ามันขึ้นหรือลงกันแน่ไม่ยากไปตอบตามนะครับเพราะว่าตอบตามพี่ก็ไม่ได้อะไรนะครับโอเคคําตอบนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะตอนเนี้คือผมอธิบายง่ายๆว่าไม่มีผิดไม่มีถูก นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็คอนเซปต์นี้จะเป็นคอนเซปต์ใหม่ด้วยซ้ำเนาะเพราะนั้นไม่เป็นไรอันดับแรกนะครับเรามาโฟกัสตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมปิดตรงนี้แล้วกันจะได้เห็นภาพง่ายๆนะครับผมเอาง,ง่ายๆเลยนะคุณพี่คนที่พี่คนที่ตอบขึ้นนะครับคือคําตอบมันคือเทนขาลงแล้วนะครับแต่คนที่ตอบขึ้นคือไม่ได้ผิดนะอย่าไปดูถูกตัวเองนะครับไม่เอานะแค่เรายังไม่เข้าใจเราไปดูคลิปซ้ําจะเข้าใจนะครับไฮไฮใช่ไหมครับจุดนี้คือจุดนี้นะไฮแอลโอนะครับจากจุดนี้ มีโอกาส80%ที่มันจะขึ้นไปดีเทตไฮใช่ไหมครับขึ้นไปดิเทตไฮแล้วขึ้นไปทำ High ไฮใหม่เพราะคืไฮตรงนี้นะครับโทษทีขึ้นไปดีเทตไฮจุดนี้แล้วขึ้นไปทำ High ไฮใหม่จุดนี้ครับหลังจากนั้นมันกลับตัวลงใช่ไหมครับอ่ะจุดนี้ขึ้นไปใหม่แต่ขึ้นไปได้แค่นี้ครับขึ้นไปได้แค่นี้แล้วลงเลยพี่เห็นภาพไหมครับอ่าเดี๋ยวผมใช้สีเหลืองแล้วกัน เห็นพอจะเห็นภาพไหมครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นเทนมันเปลี่ยนนะครับเห็นไหมเห็นไหมเทนมันเปลี่ยนนะครับเราเดี๋ยวย,ย้อนกลับไปดูสไลด์รแรกๆก็ได้ครับไกลหน่อยแต่ว่าผมก็จะย้อนให้เพราะผมมีอะไเข้าใจนะครับนี่เทนมันเปลี่ยนเมื่อจุดนี้ครับขาหูกไกลมากเนี่ยนี่ครับจุดนี้เทนมันเปลี่ยน,นครับเพราะนั้นก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อแบบนี้นะครับกลับไป วาร์กลับไปที่จุดเริ่มต้นของเราปุ๊บปั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 ๊บเทนเปลี่ยนอันนี้ไม่ใช่จะถึงแล้วนะคือผมอยากให้เข้าใจทุกคนนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยคนที่ไม่เข้าใจแล้วปล่อยเลยไม่เอาครับผมอยากให้เข้าใจทุกคนจริงๆจ,จุดที่ใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่กลางดีไหมอ่าไม่ใช่อีกอันหนึ่งอีกชุดหนึ่ง๊บอ่าจุดนี้ครับเนี่ยเทนเปลี่ยนแล้วนะครับไฮไฮไฮโลไฮไฮแล้วเทนเปลี่ยนนะครับก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้ นะครับลักษณะแบบนี้ตัวนี้เราเซลล์ได้ไหมจริงๆเนี่ยเราเซลล์ไม่ได้เนาะจริงๆอะเราเซลล์ได้นะครับถ้าตามโครงสร้างราคาแต่ว่าถ้าตามวอลลุ่มมันเซล์ไม่ได้ถูกต้องไหมครับแต่เราเรียนแค่โครงสร้างราคาไม่ต้องสนใจวอลลุ่มก็ได้ครับเซลล์ไปก่อนเซลเสร็จปุ๊บก็เสียนะครับเพราะอะไรเพราะว่าวอลลุ่มมันน้อยนะครับเพราะะนั้นต้องมีการเข้าใจในเรื่องของวอลลุ่มด้วยถ้าเป็นแบบนี้อาจจะพอเซลล์ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเซลล์ไม่ได้เนาะ จริงๆอ่ะเซลได้แหละนะครับถ้าไม่สนใจวอลลุ่มแต่ก็จะเป็นทรงนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่มันจะไม่เวิร์กนะครับถ้าจะเซลได้จริงผมว่าต้องเป็นทรงนี้แท่งนี้วอลลุ่มนะครับวอลลุ volume ่มนะต้องเยอะหน่อยปุ๊บ,บอ่ะจุดนี้นะครับกราฟนี้จะยากที่สุดแล้วมั้งผมเอาไว้ท้ายสุดนะครับเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้เทนเป็นอะไรครับเป็นกราฟชุดสุดท้ายแล้วนะ ก็ใครที่เงียบมาตลอดตอบนะครับจะได้เข้าใจผมบอกได้เลยวว่าอันเนี้ยอันนี้ดูยากนะครับดูยากจริงถ้าสมมุติผมปิดพวกนี้ให้หมดให้มันดูง่ายขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเห็นเป็นไฮอ์ไฮใช่ไหมครับไฮอ์โล ไฮอะไใช่ไหมแต่พอมีการทำไฮโลปุ๊บแล้วทะลุลงนะครับนั่นหมายความว่าเทนอะไรเทรนลงนะครับเทนลงตัวนี้ผมบอกเลยเลยว่าดูยากมากใครที่ดูใครที่มือใหม่ดูไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับดูยากมากจริงตัวนี้เป็นเทนขาลงนะครับแต่ก็ต้องกังวลพวกนี้ด้วยแหละเนาะยากมากนะครับอันนี้คือกราฟจริงที่ยากมากๆ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำแนวรับใช่ไหมครับทำแนวรับทำโลไว้กลับตัวขึ้นทำแนวต้านย่อยมีโอกาสที่จะวิ่งลงนะครับแต่มันยังไม่ทําแนวต้านเนาะยังเซล,ล์ไม่ได้โอ้โหนะฮะอันนี้คือเอาแบบไม่โลกสวยนะครับเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงจะเป็นทรงนี้ครับถ้าแบบในอุดมคติที่ผมวาดให้พี่ๆดูก็จะเป็นทรงนี้อ๋อสบายจังเลยอะ่ะ เซลสับล็อตตรงนี้หวังให้ราคาวิ่งลง no 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 ตลาดบอกว่าจะบ้าเลยใครเขาจะมาแจกเงินให้พีพนี่ครับอันนี้คือในชีวิตจริงที่เราจะเจอกันได้จะเป็นทรงนี้ครับปุป๊บร,ราคาก็ลงต่อใช่ไหมฮะกลับตัวขึ้นบางคนเนี่ยไปเซลตรงนี้ไม่เอาแล้วนะครับต้องรออะไรครับต้องรอราคากลับตัวขึ้นก่อนนะครับทำแนวต้านอ่ะตัวนี้ผมไม่สนใจโซนนี้แล้วนะ เพราะอะไรครับอันนี้เป็นเสริมให้ไม่สนใจตรงนี้เพราะว่าตัวเนี้ยราคามันวิ่งลงก็ไม่สนใจครับลงไม่สนใจอ่ะขึ้นก็ไม่สนใจอีกน่นแหมายความว่าไม่สําคัญแล้วครับก็โฟกัสที่โซนปัจจุบันพอเนาะใครที่อยากเข้าใจเรื่องแนวรับแนวต้านนะครับก็ไปดูคลิปผมมีสอนไว้แล้วนะครับตัวนี้คําถามเซลล์ Sell ได้ไหมครับอา้าวเอาตามวอลลุ่มด้วยโครงสร้างราคาบวกวอลลุ่มเซลลได้ไหมชุดนี้ครับเอาผสมมาเลย ระหว่างที่พี่ๆพ,พิมพ์กันผมก็จะวาดเพิ่มให้ด้วยนะครับให้เห็นทั้งสองมุมผมชอบยกตัวอย่างให้เห็นทั้งสองมุมนะจะได้คือมันจะได้เห็นภาพอะนะครับมันจะได้เห็นภาพเวลาผมสอนก็สอนอย่างนี้แหละนะครับมันจะได้เห็นภาพว่าอ๋อมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้แล้วยังไงต่อนะครับมันต้องมีเหตุผลรองรับตลอดอ่ะระหว่างหนึ่งกับสอง แบบไหนดูมีโอกาสมากกว่ากันที่มันจะลงต่อแบบนี้อลองคิดดูครับบางคนไม่เคยเข้าใจวอลลุ่มก็ไม่เป็นไรนะ<ม>เอาแค่แบบสังเกตด้วยตาก็ได้ครับระหว่างหนึ่งหรือสองเนาะคำตอบคือสองนะครับเพราะนั้นตรงนี้เรายังเซล์ไม่ได้นะครับอาตรงนี้เซลลได้ยังครับคำถามสุดท้ายแล้วเซลล์ได้หรือยังขายบ้านเซลเลยไหม เท่วนี้ครับกดหมดพอร์ตเลยไหมครับใครกดหมดพอร์ตใครกดหมดพอร์ตพิมพ5เอาอะมีคนมีคนหมดพอร์ตขายรถตามเขาว่าเราไม่ควรกดหมดอ่ะเดี๋ยวดูนะ,ะเดี๋ยวดูนะมีคนขายรถด,ด้วยนะฮะมีคนขายรถมีคนขายบ้านโอเคนะครับ มาตอนนี้มีขายบ้านเถ่อนนี้เราเล่นทั้งหมดเนี่ยก็รวมๆวประมาณห0สบล้านนะห่าสิบล้านบาทนะครับเราประเทศไทยกดเถรดนี้พร้อมกันห้าสิบล้านบาทเดี๋ยวดูนะฮะโอ้โหนอนวัดเดินไปทํางานนะครับใครที่เรียนกับผมมาสามสี่ครั้งจะรู้แล้วผมชอบดักแบบนี้แหละครับใครใครขายบ้านขายรถนะฮะก็เตรียมตัวนะครับ ค,คือผมเอาเทดนี้ไม่ให้โชว์เดี๋ยวไม่ใช่มาปั่นนะไม่ใช่ครับผมมาให้เข้าใจสัจธรรมของความเป็นจริงในการเทรด forex ว่าทุกเทคนิคมันไม่100นะร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะถ้าพี่ไปเซลล์ตรงเนี้ยคือทุกอย่างมันดูแบบสวยหรูหมดนะแต่ถ้าพี่ไปกดหมดพอร์ตนะครับไอเทเนี้ยแหละคือเทดที่ทําให้พี่ชชหอนะผมใช้คว่าชชหอนะตัวย่อนะเทดนี้นะครับคือจบเลยนะครับไม้เดียวคือหายหมดทั้งพอร์ตเพราะตรงนี้ ไอเทรดได้คือเทรดยี่ที่มันจะไม่ชนะผมบอกว่าเทิร์นแบบนี้มีโอกาส80%ใช่ไหมครับแต่นี่แหละอันนี้คือโอกาสที่มันจะไม่ชนะนะครับเพราะนั้นอย่าไปโลกสวยนะครับความแน่นอนคือความไม่นอนถูกต้องเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ห้ามโอเวอร์เทรดเด็ดขาดทุกเทรดมีโอกาสชนะและแพ้ในตัวมันเองนะครับถ้าผมรู้เทคนิค100%ผมรวยไปแล้วนะครับนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีทคนิคไหน100% นะครับ <_ d> <ic> อ่ะตรงนี้จบแล้วนะครับพี่ทุกคนสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผม <_ d> <ic> ซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ ดีกว่าเจ้าอาื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ย ผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาด Forex กซ์ไซต a อณุตมีของแท่งเทียน a n d l ดเท n แนวรับแนวต้านสต o อปล s ออะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e นต์รการบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัจการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลลยะคัแที่สําญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ชา n e l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสามชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกัน,น ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ใหดม เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทํำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ใครที่สนใจคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงตรงนี้นะครับผมไม่ต้องใช้อนะินทิเกเตอร์นาะและที่สําคัญนะครับไม่มีที่ไหนในไทยสอนแนะ่นอนผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณเรียนคอร์สนี้จบนะครับอินทิเกเตอร์นหน้าจอเนี่ยไม่ต้องมีเลยนะครับแล้วจะเข้าใจหลักพื้นฐานของแท่งเทียน แน่นอนไปจนถึงขั้นสูงเลยสามารถเทรดทำกำไรได้เลยถ้าตั้งใจเรียนนั่นเองนะครับทีนี้นะครับใครที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นคอร์สเรียนให้นะตั้งแต่วันที่3ตุลาคมถึง31ตุลาคม65เท่านั้นนะผมเป็นโปรโมชั่นลดราคานะครับซึ่งย้ำว่าตรงนี้เป็นการเรียน ผ่านคลิปวิดีโอนะครับไม่ได้เรียนสดเนาะราคาอยู่ที่ับอยู่ที่5บ9 9าบาทแต่ผมแต่ว่าผมลดให้เหลืออยู่ที่4599บาทนะครับผมบอกเลยว่าราคานี้ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อบๆได้เลยว่าเดือนก่อนๆเนี่ยราคามันประมาณ3 0 0 0 2,000กว่าบาทแต่ผมแต่ว่าผมปรับขึ้นทุกเดือนเหตุผลที่ทำแบบนี้นะครับเพราะเนื้อหาในคอร์สผมบอกได้เลยนะครับว่ามูลค่าเนี่ยมันมากกว่าราคาเนี่ยประมาณ 1, 0เท่าร้อยเท่านะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะ เป็นนักเรียนที่เรียนเขาพูดมาเล้าทำไมโค้ชขายถูกจ้างเนื้อหาแบบนี้ที่อื่นขายกันหลักหมื่นนะครับแต่ว่าผมขายแค่ราคาเนี้เพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดโลกอยากให้ทุกคนเนี่ยเทรดเป็นในราคาที่เอื้อมถึง ถามว่าผมขายหลักเหมือนได้ไหมก็ขายได้นะครับมีคนซื้อไหมมีแน่นอนแต่ผมอยากขายราคานี้เพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงเนื้อหาที่มันดีแบบนี้อยากทุกคนเทรดเป็นนั่นแหละย้ำนะว่าผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงถ้าไม่เชื่อลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับเดือนเก่าๆเนี่ยราคาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะราคาถูกกว่านี้แต่ผมปรับขึ้นทุกเดือนแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่ซื้อเดือนนี้นะครับบอกเ e อ้ยเดี๋ยวรอดูก่อนไม่เป็นไรเดือนหน้าก็ราคาจะไปอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมเลือกขึ้นแน่นอนไม่ใช่การตลาดทีีีีีนนน้้้คครรรรัถถาาาาใใทท่่สส่สสสจมมมเรยตติดดอไ Line Official MJOPO ตรงนี้เลยนะครับมีแอดด้วยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะค้นหาไม่เจอนะครับแอด M แล้วก็ JOPO o ตรงนี้ได้เลยนะครับมีแอดด้วยแล้วทักมาว่า4 5 9 9สนใจ4 5เนะครับเพราะถ้าสมมติไม่ทักมาเนี่ยอยู่ดีทักมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฉยๆเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าทักมาเพราะอะไรต้องการอะไรนั่นเองนะครับรบก,กวนทักมาว่าสนใจ4 5 9ด้วยผมขอคนที่พร้อมจะซื้อจริงๆหรือถ้าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทักมาได้แต่ต้องพิมพ์ว่าสนใจ499ด้วยนะครับ ย้ำนะครับว่าโปรโมชันนี้ถึง31ตุลาคมเท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนเนาะเดือนที่แล้วอยู่ที่35.99เดือนนี้ปรับมาเป็น45.99แล้วเดือนหน้าที่ยังไม่ซื้ออีกนะครับราคาก็จะเพิ่มต่อไปเรื่อยถามว่าเฮ้ยทำไมเพิ่มเยอะจังไม่กลัวคนไม่ซื้อเหรอไม่นะผมไม่กลัวเพราะว่าทุกวันนี้ผมเทรดอย่างเดียวก็อยู่ได้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมาขายด้วยซ้ำแต่ผมอยากทุกคนเทรดเป็นอยากให้เลิกเปลียดคอร์ดกันได้แล้วนั่นเองเนาะนะครับก็ย้ำนะว่าโปรโมชั่นนี้อยู่ที่ จุดนี้นะผมราคา4 9 9พบาทนะครับผมจะปรับขึ้นเดือนเดือนทิ้งถ้าใครที่แอดไลน์แล้วไม่เจอสามารถสแกน QR code คข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับสองอันนี้สามารถสแกนได้เลยนะครับหรือสแกนแล้วไม่เจออีกก็พิมพ์หาครับลองพิมพ์ดูถ้าพิมพ์ตามเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายังไงก็เจอแน่นอนนะครับมีแอดด้วยนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันบ้างดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างกับนักเรียนรุ่นก่อนๆที่เขาเรียนมานะครับพราผลลับเป็นยังไงบ้างนะครับ อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ผมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไ,ไ,ไหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิจะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทงางก็ผมไปสนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะคร จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะ สอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแตวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียก,กันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้นมราคาขายกักมืน หรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ซไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับ โค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมากขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึลกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสู เนาะนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเสบับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าใครที่สนใจสมัครเรียนเนาะสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลแอด MJOPO ตรงนี้เลยนะครับมีแอดด้วยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะค้นหาไม่เจอนะครับแอด M แล้วก็ JOPO ตรงนี้ได้เลยนะครับมีแอดด้วยแล้วทักมาว่า4 5 9 9สนใจ4 5 9เนะครับเพราะถ้าสมมติไม่ทักมาเนี่ยอยู่ดีทักมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฉยๆเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าทักมาเพราะอะไรต้องการอะไรน,นั่นเองนะครับรบก,กวนทักมาว่าสนใจ4 5 9ด้วยผมขอคนที่พร้อมจะซื้อจริงๆหรือถ้าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทักมาได้แต่ต้องพิมพ์ว่าสนใจ4 5 9 9ด้วยนะครับ ย้ำนะครับว่าโปรโมชันนี้ถึง31ต,ตุลาคมเท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะเอนาะได้แล้วอยู่ที่35.99เดือนนี้ปรับมาเป็น45.99แล้วเดือนหน้าที่ยังไม่ซื้ออีกนะครับราคาก็จะเพิ่มต่อไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยทำไมเพิ่มเยอะจังไม่กลัวคนไม่ซื้อเหรอไม่นะผมไม่กลัวเพราะว่าทุกวันนี้ผมเทรดอย่างเดียวก็อยู่ได้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมาขายด้วยซ้ําแต่ผมอยากทุกคนเทรดเป็นอยากให้เลิกเปลียดคอร์ดกันได้แล้วนั่นเองเนาะนะครับ,นะรบก็ย้ำนะว่าโปรโมชันนี้อยู่ที่ จุดนี้นะผมราคา4,999บาทนะครับผมจะปรับขึ้นทุกเดือนทิ้งถ้ใครที่แอดไลน์แล้วไม่เจอสามารถสแกน QR code ข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับสออันนี้สามารถสแกนได้เลยนะครับหรือสแกนแล้วไม่เจออีกก็พิมพ์หาครับลองพิมพ์ดูถ้าพิมพ์ตามเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายังไงก็เจอแน่นอนนะครับมีแอดด้วยนั่นเองนะครับผม